วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่28มิถุนายน2565นะครับเจ้าหน้าที่สำนักงานของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำของฝรั่งเศสได้ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนว่าเวลานี้รัฐบาลฝรั่งเศสนั้นต้องการเปลี่ยนการนำเข้าน้ำมันจากทางด้านรัสเซียโดยพวกเขาจะทำการอนุญาตให้นำเข้าน้ำมันดิบเนี่ยนะครับที่ถูกคว่ำบาตรจากทางด้านอิหร่านและเวเนซุเอลากลับมาสู่ตลาดโลกได้อีกครั้งหนึ่งโดยฝรั่งเศสต้องการให้กลไกนี้สามารถจำกัดราคาน้ำมันให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และไม่จำกัดเฉพาะการนำเข้าน้ำมันของรัสเซียอีกต่อไปสำหรับอิหร่านถือเป็นประเทศหนึ่งใน4ของน้ำมันสำรองในตะวันออกกลางซึ่งปัจจุบันนั้นอยู่ภายใต้การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเกือบทั้งหมดจากสหรัฐแล้วก็ชาติพันธมิตรเนื่องจากว่าโครงการนิวเคลียร์ที่พวกเขากลับมาพัฒนาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองอย่างไรก็ดีอิหร่านยังคงส่งออกน้ำมันดิบได้อยู่โดยมีจีนเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดซึ่งประธานาธิบดีของอิหร่านก็ได้กล่าวไว้เมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับว่าการส่งออกน้ำมันของประเทศเพิ่มขึ้น2เท่าตั้งแต่ปี2564แม้ว่าจะมีการคว่ำบาตรก็ตามในขณะที่ทางด้านเวเนซุเอลาซึ่งมีแหล่งน้ำมันสำรองที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็อยู่ภายใต้มาตรการการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกามานานกว่า15ปีและในปี2017ทางสหภาพยุโรปก็กำหนดข้อจำกัดในเวเนซุเอลาขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าความกังวลเกี่ยวกับสถานะของประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในประเทศแห่งนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยครับหลังจากที่เริ่มปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและการห้ามนำเข้าน้ำมันของรัสเซียโดยสหรัฐรวมถึงการห้ามส่งสินค้าบางส่วนจากยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาก็ได้ประกาศว่าอาจจะผ่อนคลายแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อเวเนซุเอลาซึ่งรวมถึงการเพิ่มการส่งออกน้ำมันด้วยซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้เนี่ยครับก็ต้องรอดูว่าอิหร่านนั้นจะตกลงทำตามที่ฝรั่งเศสเนี่ยครับต้องการหรือไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้ผู้นำของเวเนซุเอลาได้เดินทางมาที่อิหร่านแล้วทั้งคู่ก็ยืนยันว่าพวกเขาเองนั้นจะจับมือกันนะครับแสดงให้โลกเห็นว่าสิ่งที่พวกเขาจะดำเนินการหลังจากนี้ก็คือในการที่จะต่อต้านชาติตะวันตกที่นำโดยสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่ามองว่าสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยครับไม่มีความยุติธรรมแล้วก็ดำเนินการในการที่จะมากดดันพวกเขาอย่างต่อเนื่องด้วยการวางมาตรการการคว่ำบาตรแล้วเวลานี้สิ่งที่น่าสนใจอิหร่านเองก็เพิ่งยื่นใบสมัครเนี่ยครับเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มบริกดังนั้นความหวังของฝรั่งเศสที่จะไปนำเข้าน้ำมันจากทางด้านอิหร่านและเวเนซุเอลาก็รอดูว่าจะเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนต้องรอดูว่าทั้งสองประเทศนั้นเนี่ยครับจะยังขายน้ำมันให้กับทางด้านฝรั่งเศสตามที่ฝรั่งเศสต้องการหรือไม่นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนะครับเวลานี้ชาติตะวันตกโดยเฉพาะชาติในสหภาพยุโรปนั้นกำลังวิ่งวุ่นเพื่อที่จะหาพลังงานเก็บสะสมเอาไว้ในช่วงหน้าหนาวที่ใกล้จะถึงนี้เพราะรัสเซียนั้นได้มีการส่งพลังงานหรือว่าจ่ายพลังงานเนี่ยให้กับพวกเขาน้อยกว่าที่พวกเขาต้องการนั่นเองครับ